สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองปลาละกัน FC แม่สุภาพครัวรำเพลินที่กำลังสื่อไปสู่ครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ร้านหมูกระทะสายจวดกับลูกจูบกระหน่ำสายจวดหมูกระทะครับเยี่ยมชมร้านหมูกระทะสายจวดนะครับหลังจากที่ออกมาเปิดร้านประมาณบ่ายสองโมงกว่าครับเดี๋ยวมันร้อนสวัสดีครับพี่น้องครับปลาหมึกไม่หมกอะไรอีกโอ้ยหมกใส่กล้วยไม่หมกหรอกไม่งั้นผัดชาเอาสบายขึ้นเหลือน้อยสิดิขึ้นเหลือน้อยแต่ไม่มีคือว่างเยอะเลยเอากันยังไงมันยังไม่ละลายโอ้แช่น้ำให้มันละลายอยู่โอ้ต้องละลายก่อนให้มันขึ้นได้เพราะว่ามาตะเวียนกะว่าได้ขายส่วนมากหมูกระทะเขาจะขายตอนนั้นมากครับ4 โมง5 โมง6 โมงครับพี่น้องครับมาดู3 ทุ่มเป็นสูตรลาดอาหารตามสั่งครับตอนนี้ครับวางขายไปแล้วปะนี่คนไลน์ปะปะนี่ลูกค้าไลน์ปะไลน์จนเมื่อยไลน์จนเมื่อยโอ้ไลน์จนเมื่อยแม่เพราะมันไลน์จนเมื่อยชวนกันเดี๋ยวครับพี่น้องครับมาตามมาเบิ้งครับบรรยากาศเล็กน้อยครับพี่น้องครับวันนี้วันพุธครับพี่น้องครับตลาดกันตลาดน้อยคือเก่าครับวันจันทร์ครับจะเป็นตลาดใหญ่วันอังคารกับสิตลาดน้อยวันพุธกับสิตลาดน้อยครับพี่วันพฤหัสกับสิเป็นตลาดใหญ่หมู่14ครับพี่น้องอันนี้คือหมู่1ครับนี่บรรยากาศครับร้านค้าร้านขายครับหลายครับนี่อยู่3 4ร้านแม่ค้าขายของหวานอู้ยลืมเลยเห็นหน้าแม่ค้าเพิ่งคิดออกของหวานเอาไว้อยู่หลังรถโอ้ตายเลยวะตั้ง3 ถุงโอ้ยซื้อไม่หล่นตายแล้วเสียดายด้วยวะโอ้ยมาลืมเลยลืมเลยนั่นสิเห็นหน้าไม่คล้ายคิดออกไม่เลยว่าไงโตเกียวได้ขายหรือยังวันนี้ได้ขายหรือยังวันนี้ได้ขายหรือยังขายแล้วจ้าขายแล้วมันมาครับหมูฮุ้งกับนี่ครับทำหมูฮุ้งแซ่บสุดยอดครับกาแฟโบราณน้องยงไม่ได้ร้านค้าหน่อยครับนะครับวันพุธวันอังคารกับสิร้ายอยู่กับร้ายโบราณวันพุธกับสิหน่อยก็เก่าครับจันทร์พุธศุกร์พฤหัสบรรยากาศยังไงทั้งพี่กับสิเป็นไก่ตวัดโรตีคือเก่าครับพี่น้องครับโอ้พ่อค้าคือเก่งได้พ่อค้าคนเดียวครับพี่น้องครับคนเดียวเบิ่งได้เป็นรอบย่างทั้งย่างทั้งขายปุ๊ยปกติแล้วจะมี2คนนะเนาะไม่ได้มาคนเดียวอะไรเป็นบินเดียวเลยครับพี่น้องครับเป็นแซ่บนะครับว่าสิเป็นย่างหมูครับย่างหมูย่างมันหมูย่างปลาดุ๊กย่างใส่กรอบย่างตับย่างไก่โอ้หลายครับครับพี่น้องครับฮ้อนๆครับแซ่บตลาดชีพขายของดีอย่างนึงครับจะจับเงินสมมือครับขอแนวครับเมิดป้าๆนะครับแต่ละมื้ออามาเนี่ยเมิดป่ะหมดทุกวันป่ะโอ้ขายดีเลยครับแม่นหน่อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นใส่ว่าจะเป็นเครื่องในครับแต่ว่าแซ่บได้รับประกันความแซ่บครับลูกตู่กับบ้านอุดหนุนเป็นลูกค้าเราอยู่ครับแซ่บนี่พิกัดบ้านแพงตำบลแพงอำเภอกุสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอันนี้หมู่หนึ่งนะพี่น้องเด้อหมู่หนึ่งครับครับทางเซเว่นวันพื้นฐานและการทัดปีกประมาณจากอีกประมาณอีกซอยหนึ่งกับเซเว่นหมู่14ครับตลาดง่ายกันครับวันที่27อย่างน้อยนี่27ตุลาครับพี่น้องครับ27ตุลาคอนเสิร์ตหมอรำการกุศลบุญกฐินเอ้า27มันเปิดวงหรือเปล่าครับอีก27บุญกฐินนะครับสมทบทุนสร้างห้องน้ำวัดมงคลชัยศรีบ้านยางใหญ่มาลำอีสานนครศิลป์มาลำนิมิตใหม่ของคนรุ่นใหม่เอ้าคือมีคณะผู้บริหารเฮียน้อยคือเอาเฮียน้อยเฮียนดผู้จัดบ้านฟิตแลนด์ทั้งหมดครับสามคนจวดจาดปัดบึ้มโอ้เฮียน้อยไปทั้งสองคณะเดี๋ยวครับว่าสิเป็นสามวันนครโชกับไปว่าสิเป็นอีสานนครศิลป์กับไปครับเฮียนดเฮียน้อยเฮ
ทียฟินแลนด์ครับปัจจุบันฟินแลนด์บรรยากาศมันนี่ครับเมฆก้อนหนาๆครับมันร้อนแน่เมื่อวานนี่คือฝนสิตกกับบ่ตกครับมื้อนี้ก็คือสิบ่ตกครับเบิ่งอากาศแล้วครับแดดกลางๆโปร่งๆครับพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากมาบุกกระทะซอยลูกตูปหน่อยสายจวดกับเมาได้เด้อ FC แฟนครับของไม่สภาพควรลำเพลินครับพี่น้องครับหมูกระทะสายจวดครับหมูกระทะช่างกิโลครับแถมฟรีชุดปัดเกียบตามซุปกิโลละ149บาทครับพี่น้องครับโอ้สดจัดฟัดมึนเลยครับซื้อได้3,349ส่วนในเจ้าฮ้อนว่าบริเหตุครับพี่น้องงบประมาณหน่อยก็ได้บริเหตุนี่ไม่ค่าไข่พะโล้แกงเผ็ดครับฮะไม่ใช่หรือร้องเพลงสุดฟังเนี่ยร้องเพลงสุดฟังเนี่ยร้องเพลงไปถามพยาบาลสายจวดแล้วร้องเพลงวันนี้ไหมไปถามเราแล้วพี่ฟังฟังหนึ่งถามมาจวดจัดครับเมื่อไรก่อนเมื่อต้องเพื่อนมาเปิดเปิดโรงพยาบาลที่หาครับครับผมบอกไปร้องเพลงวันนี้เมื่อไรรถแห่มาเนี่ยเดี๋ยวใส่มาเปิดไปเลยครับบอกไปเต้นนั่งนั่นก็อยู่บอกกลางสี่แยกบ้านแพงไปฟังเด้อเปิดนี่แหละสี่แยกมันแพงเพื่อนสาวมาโชว์อยู่ของใครพี่ของเพชรลำเพลินเพชรลำเพลินสี่แยกไหนอ๋อลำเพลินลำเพลินสี่แยกมันนี่ดิมูสิบสี่นี่ดิของพยาบาลสายจวดเพชรลำเพลินกับมีรถแฮมีนะกำลังเฮ็ดอยู่ตอนนี้รถไงเด้รถ13รอบ12 13 13นี่ไงดิ13เอารถอะไรดิ12อ่ะ12เด้อ13ฮะเร็วๆเร็วๆนี่แหละครับประมาณเดือนตุลาเนี่ยแหละของเพชรลำเพลินของเพชรลำเพลินทำไมติแม่นเพชรลำเพลินเปิดวงเมื่อไหร่วันที่5วันที่21ด้วยกันของ300ก่อนบางห้องนี่สิซอยปลูกเองได้นี่ครับแต่บางห้องตลาดมันสิน้อยๆครับมาเต็นหน้ามาเคียบมาเต็นหน้าเป็นตะลุ่ยครับพี่น้องครับนี่ทางเฮ็ดเองว่าสื่อสุดยางยังไงอันนี้เฮ็ดเองบ่อันนี้ของเขาเขาฝากขายของดีของดีและลูกและถูกนี่ยังไงคืออย่างน้ำพริกน้ำพริกแห้งกับน้ำพริกเปียกน้ำพริกไม่นิดคนลุมกระพุกจะบาทไหมครับ55ของหวานครับแซ่บครับพี่น้องครับถุงละ10บาท10บาทจะกินครับโอ้โหจวดเรื่องเลิกแล้วครับทั้งเล่นเลือกแล้วครับมันพูดบ่ค่อยมีร้านนะมีแค่นี้มันพูดนะมันเพิ่นหากระสิเต็มตึ้งอยู่พุ่นล่ะครับ14บ่ครับหมดแล้วมื้อนี้สิได้ขายบ่เนาะหมูกระทะบ่นะครับคือเงียบแต่เนาะมันครับไล่ตัวนะไล่ตัวไล่บ่ไล่สวนเนาะไล่สวนแต่โอ้เขาสิกินซุมื้ออยู่ให้ลูกค้ากินน้ำนี้มันมีของดีบ่มีผู้ใดเมาเด้อ้าวขนาดเจ้าของร้านยังบ่ได้กินว่านี่เมาละ2บาทโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องสักทีก่อนนะครับเด้อเบิ่งแล้วเราอยู่ดีมีแห่งสุขสุขกันครับเจอกันคลิปหน้าจดจัดฝันบึ้มครับผมบ๊ายบายครับ